พันตำรวจโทสุยินอินช่วยสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน้องชายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรวม6คนนั่งรถตู้โดยสารป้ายแดงไปดูงานที่เมืองพัทยาก่อนที่รถจะประสบอุบัติเหตุพุ่งชนรั้วกั้นทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข7มอเตอร์เวย์พลิกตะแคงหลังคายุบพังเสียหายทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ก่อนย้ายพลตำรวจเอกพัชรวัตรไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพันตำรวจโทสุยินก็กล่าวว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นทราบว่ารถยนต์คันดังกล่าวถูกเช่ามาจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพร้อมคนขับคือนายประติพัฒน์แทนไทยสงฆ์32ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยให้การว่าก่อนเกิดเหตุขณะขับรถมาตามเส้นทางระหว่างนั้นก็ได้ก้มลงเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแวบหนึ่งครั้นเมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถชนรั้วกำแพงซะแล้วส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าอาคารสมเด็จย่า90โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่24สิงหาคมพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีนายตำรวจนายทหารตลอดจนบรรดาเพื่อนนำกระเช้าดอกไม้ทยอยเดินทางเข้าเยี่ยมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอย่างต่อเนื่องขณะที่นายตำรวจติดตามระบุว่าขณะนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทปลอดภัยดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคณะแพทย์ในการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดที่ห้อง VIP 2ชั้น7อาคารสมเด็จย่า90ถึงขอความร่วมมืองดบันทึกภาพบริเวณนี้ตั้งแต่ด้านหน้าลิฟต์ชั้น7ไปจนถึงหน้าห้องพักและมีรายงานว่าทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะยังไม่มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับอาการของพลตำรวจเอกพัชรวาทแต่อย่างใดเนื่องจากอาการปลอดภัยดีแล้วจากการตรวจพบกระดูกสันหลังยุบเป็นรอยเล็กน้อยกระดูกไหปลาร้ามีรอยแตกยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ยังคงต้องรอดูอาการอีกสักระยะทั้งนี้พันตำรวจโทสุยินก็กล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความผิดต่อรัฐเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดีได้เบื้องต้นก็เตรียมแจ้งข้อหานายประติพัฒน์ในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ